เข้าสู่ช่วงทันโลกเศรษฐกิจแล้วค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพี่หนุ่ยเราจะเห็นพาดหัวลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ว่าคนนู้นก็จะเดือดร้อนกับเรื่องค่าแรง300บาท คนนี้ก็จะกระทบกับค่าจ้างเดือนละ15,000ของปริญญาตรีก็บอกว่า SME นั้นอาจจะนะเสียงดังหน่อยเพราะว่าจะกระทบมากที่สุดนะครับนั่นน่ะสิคะก็หลายคนเลยกังวลวันนี้เราเลยไปจับข่าวคุยกับนักธุรกิจตัวจริงเสียงจริงเป็นนักธุรกิจระดับชาติเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ๆแล้วก็เป็นผู้รู้จักกันในวงสังคมดีนะคะตั้งแต่ประกอบการร้านเพชรบิวตี้เจมส์ก็ไปสัมภาษณ์ MD คุณสุริยนต์ทางธุรกิจเสื้อผ้าก็คุณสิรินาโชควัฒนาภาวะโรลานวิทยาใช่ค่ะแล้วก็มีธุรกิจสปาไทยในต่างประเทศด้วยอันนี้ก็ไปคุยกันว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่กระทบกับเธอและเขาเหล่านี้ไหมรวมทั้งสิ่งที่อยากเห็นในเรื่องของการเมืองที่จะเอื้อต่อเศรษฐกิจด้วยไปชมกันค่ะช่วงทันโลกเศรษฐกิจร่วมสนับสนุนโดยตู้เย็น Fisher & Paykel ระบบ Active Smart เทคโนโลยีอัจฉริยะที่ปรับความเย็นได้คงที่และสม่ำเสมอตลอดเวลา GM นิตยสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด25ปีครบเครื่องเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยสารใกล้บ้านคุณเรื่องหนึ่งที่กำลังอยู่ในความสนใจของมหาชนในเวลานี้ก็คือเรื่องค่าแรงขั้นต่ำซึ่งเป็นนโยบายของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่และเป็นความหวังของเหล่าแรงงานไทยแต่ในเรื่องนี้ทำให้หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหวั่นว่าอาจส่งผลกระทบกับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กรวมไปถึงนักลงทุนต่างชาติที่อาจมีการย้ายฐานการผลิตเพื่อหนีต้นทุนการผลิตที่จะสูงขึ้นขณะที่ผู้ประกอบการไทยในหลายอุตสาหกรรมก็มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าคุณผู้ชมคะจากที่มีการทำโพลนักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทยนะคะส่วนหนึ่งมองว่าปีนี้ GDP ของไทยหลังการเลือกตั้งเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-5% ขึ้นไปวันนี้เรามาสอบถามกับนักธุรกิจระดับประเทศนะคะท่านแรกก็คือคุณหนึ่งสุริยนต์ศรีอรทัยกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับในส่วนของนักธุรกิจทั่วไปตอนนี้มองการเมืองหลังเลือกตั้งมีผลกับเรื่องเศรษฐกิจยังไงบ้างคะครับอย่างน้อยก็สบายใจนะครับว่าการเลือกตั้งผ่านไปด้วยดีนะครับต่างประเทศที่มองเข้ามาก็จะได้รู้สึกเชื่อมั่นในการเมืองของบ้านเมืองเรานะครับก็ค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจนะครับอย่างในธุรกิจหลักของคุณสุริยนต์เนี่ยนะคะก็คือธุรกิจเกี่ยวกับด้านหอพัญญมณีและเครื่องประดับตรงนี้เนี่ยในส่วนของนโยบายภาครัฐในปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็อยากจะให้ในอนาคตเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ยอดส่งออกด้านมณีเกือบ300,000กว่าล้านนะครับก็เป็นอุตสาหกรรมซึ่งนำรายได้ให้กับประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับที่3แล้วก็ประชากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำในเรื่องของการส่งออกเนี่ยก็เกือบ1ล้านคนนะครับถ้าเรามีอุตสาหกรรมอย่างนี้สัก10อุตสาหกรรมคุณจอยคิดดูว่า10กว่าล้านคนเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็จะมีอุตสาหกรรมซึ่งเป็นฟันเฟืองให้กับประเทศแล้วก็มีเม็ดเงินเป็นภาษีรายได้ให้กับทางรัฐบาลได้นำไปใช้จ่ายพัฒนาประเทศมากมายนะครับจะได้ทำนโยบายให้เป็นจริงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องอะไรที่เป็นท็อป5หรือท็อป10เนี่ยก็คงรัฐบาลคงให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็จะมีในส่วนของงาน Bangkok James ทั้ง2งานนะครับแล้วก็เรื่องของภาษีต่างๆความเข้าใจของศุลกากรความเข้าใจของสรรพากรความเข้าใจต่างๆเนี่ยก็อยากจะให้ช่วยเต็มที่ในเรื่องของการผลักดันเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมนึงซึ่งเดินทางมายาวไกลหลายเกือบ 3-4-50 ปีแล้วนะครับตั้งแต่ส่งออกเมื่อ30-40ปีที่แล้วเนี่ยเพียงแค่200ล้านนะวันนี้เรา300,000กว่าล้านแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องทำให้อุตสาหกรรมนี้สะดุดก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลใหม่เลยว่าต้องเร่งเลยครับเร่งกดปุ่มให้ไฟเขียวแล้วก็เราไม่ได้มีประเทศเดียวเรากำลังแข่งอยู่กับหลายๆประเทศเพื่อนบ้านกำลังเติบโตเพราะฉะนั้นก็ต้องผลักดันกันเต็มที่ครับทำความเข้าใจแล้วก็ให้รู้ว่านี่เป็นอุตสาหกรรมหลักแล้วก็คนไทยชอบทำในสิ่งสวยงามแล้วก็ทำเราเป็นประเทศซึ่งมีระบบธรรมเนียมประเพณีเพราะฉะนั้นเราทำงานเหล่านี้งานศิลปะเหล่านี้ได้ดีครับเช่นเดียวกับคุณศิรินาโชควัฒนาปวโรลานวิทยาผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นกันการที่มีรัฐบาลใหม่เนี่ยก็เหมือนกับที่เราก็เห็นภาพชัดเจนว่าเรากำลังฝันถึงอะไรในอนาคตรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลใหม่เนี่ยค่อนข้างพูดถึงนโยบายที่ไกลคือพูดเป็นเวลาทั้งระยะสั้นและระยะยาวก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นความฝันเป็นกำลังใจของคนรุ่นใหม่เพราะทุกคนก็คงจะคิดถึงค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นคนจะมีความสุขมากขึ้นนะคะแต่คิดว่าคนที่ไม่มีความสุขก็มีคือผู้ประกอบการค่ะเพราะผู้ประกอบการก็ต้องเริ่มคิดว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรกับการดำเนินธุรกิจของเขา
ในความเป็นจริงไม่ว่าภาครัฐทำอะไรก็ตามมันก็จะมีคนที่รับผลประโยชน์กับคนที่เสียผลประโยชน์เวลานี้ในการที่นโยบายรัฐบาลที่พูดถึงค่าครองชีพที่จะลดลงแล้วก็รายได้ของประชาชนจะมากขึ้นก็เข้าใจว่าน่าจะมีคนที่มีความสุขมากขึ้นทุกอย่างก็คงจะมีความฝันแต่อยู่ที่กระบวนการของรัฐบาลว่าจะสามารถที่จะทำให้ความฝันของทุกคนเป็นจริงในระยะเวลาเมื่อไหร่แล้วก็ในการที่ทำความฝันให้เป็นจริงเนี่ยกระบวนการนี้ได้ทำความเจ็บปวดให้กับใครบ้างแล้วก็ทำให้เอกชนหรือ SME ที่มีกำลังน้อยมีรายได้น้อยหรือมีฐานะธุรกิจที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยจะต้องล้มหายจากไปหรือสามารถที่จะทำงานต่อไปได้อยากให้กระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยให้คิดรอบคอบให้เห็นแก่เอกชนว่าเขาคือประชาชนเหมือนกันเวลามีนโยบายเนี่ยต้องคิดให้ครบรอบด้านนะคะเพราะเอกชนก็คือประชาชนเพราะนั้นการมองว่าประชาชนเกษตรกรหรือใครจะดีขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งแต่อย่าให้นโยบายเนี่ยทำร้ายคนที่เป็นผู้ประกอบการค่ะด้านผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจากการลงทุนในต่างประเทศอย่างคุณวัสมนวัตวโรดมเจ้าของไทยสปาแห่งแรกในประเทศแอฟริกาใต้และกรรมการบริหารบริษัท PPI จำกัดผู้ผลิตและส่งออกสีจราจรได้เปิดเผยมุมมองต่อการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในครั้งนี้ว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไทยที่ใช้แรงงานโดยตรงซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและผู้ประกอบการไทยจะเสียเปรียบหากต้องไปแข่งขันกับต่างประเทศวสมนคะถามถึงกระแสของธุรกิจหลังการเลือกตั้งในการทำธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศในเรื่องนี้ดูเหมือนคึกคักนะคะแต่ทุกคนแน่นอนทุกคนก็มีความหวังว่ามันจะต้องดีขึ้นนะคะแต่จากนโยบายที่เราฟังมันผู้ประกอบการนี่น่าจะเดือดร้อนเพราะอย่างในแง่อย่างแง่ที่เราใช้แรงงานเยอะเนี่ยในส่วนตัวได้ทำสปาอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วเราก็ไปเปิดโรงงานต่างประเทศแล้วในขณะเดียวกันเรามีโรงงานซึ่งผลิตสีจราจรโรงงานทำป้ายแล้วก็รวมถึงโรงงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เอาไปตีเส้นจราจรข้างนอกพวกนี้คือใช้แรงงานทั้งนั้นนะคะรวมถึงโรงงานออฟฟิศอย่างที่นโยบายบอกว่าค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มเป็น300 บาทพนักงานที่จบปริญญาตรีมาใช่ไหมอย่าง 15,000 อันนี้ผลกระทบมากเลยอย่างภายในประเทศนี่ยังพอก้อมแกล้มยังแบบฝืนแบบแต่ว่าถ้าเกิดส่งออกเนี่ยเราไม่ได้แข่งกับคนในประเทศเนี่ยเราแข่งกับประเทศอื่นเวลาเราประเทศอื่นเขาขอให้เราเสนอราคามาเนี่ยอย่างสมมติว่าโอเคสีจราจรเราต้องใช้แรงงานเนี่ยพวกนี้เนี่ยทำผลิตสูงขึ้นมาค่าแรงเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ทีนี้เนี่ยรวมทั้งค่าทุกอย่างที่มันออกไปเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ในขณะที่เราต้องแข่งขันกับประเทศอื่นเพื่อส่งไปต่างประเทศอีกทีนี้คุณวัสมนมองในแง่ของปัจจัยในการลงทุนอย่างณปัจจุบันอย่างเงี้ยประเทศไทยก็มีกฎหมายนู่นนี่นั่นออกมาใช่ไหมคะในส่วนของเราเองมองว่าการที่นักลงทุนจะมาลงทุนในประเทศไทยค่ะประเทศไทยมีความน่าสนใจในเรื่องของการลงทุนอยู่ไหมคะมันดูเหมือนดีตอนนี้แต่ถ้าเกิดเขามาดูว่าถ้าเกิดสิ่งที่เขาจะมาลงทุนแล้วต้องใช้แรงงานนี่เขาต้องคิดหนักละเพราะหนึ่งคืออย่างโรงงานของเราที่อยู่ในสระรัตนนครอยู่ที่อยุธยานะคะใช้แรงงานทั้งนั้นแต่ว่าโรงงานจริงๆแล้วเนี่ยมีโรงงานไม่กี่บริษัทไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นบริษัทเดียวหรือว่าอีกไม่กี่บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเขตนิคมอุตสาหกรรมนี้เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นแล้วก็ใช้แรงงานขนาดนี้เนี่ยเขาต้องคิดหนักแล้วโอ้ต้นทุนก็ต้องสูงขึ้นเนี่ยมีคิดว่ามีผลกระทบนะคะเพราะใครเขาจะต้องคิดหนักแล้วว่าจะทำยังไงดีต้นทุนก็สูงขึ้นมีผลแน่นอนค่ะ